รู้หรือไม่พลังงานแสงอาทิตย์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้และในยุคปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีมากมายที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการดำรงชีวิตปีเตอร์คูเชียสถาปนิกชาวเยอรมันผู้เชี่ยวชาญการสร้างระบบนิเวศที่ได้รับรางวัลมากมายระดับนานาชาติโดยเฉพาะผลงานที่เน้นการใช้พลังงานทดแทนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ทำการออกแบบโซล่าเบลรูทอุโมงค์ทางจักรยานและทางเดินสุดล้ำที่มีแผงผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยบังแดดให้กับผู้คนสร้างแสงสว่างในพื้นที่และยังเป็นสถานีชาร์จยานพาหนะไฟฟ้าและชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆโดยเจ้าอุโมงค์โซล่าเบลรูทนี้ถูกดีไซน์ให้สามารถให้พลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 2,000 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมงและยังสามารถจ่ายไฟได้750ครัวเรือนหรือให้พลังงานสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 คันซึ่งจะสามารถขับขี่ได้ 11,000 กิโลเมตรในเวลา1ปีถึงแม้อุโมงค์โซล่าเวลรูทจะยังเป็นเพียงแค่การออกแบบแต่ก็แสดงให้เห็นว่าเมืองต่างๆทั่วโลกกำลังผลักดันการใช้พลังงานสะอาดและผลิตพลังงานหมุนเวียนให้ได้มากยิ่งขึ้นอย่างในประเทศเนเธอร์แลนด์ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นจำนวนมากมีแผงผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านแทบจะทุกบ้านเลยก็ว่าได้ครับไม่เพียงเท่านั้นที่เนเธอร์แลนด์ยังมีการส่งเสริมให้ปั่นจักรยานอย่างจริงจังจึงมีการสร้างโซล่ารถเล่นจักรยานจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นแห่งแรกของโลกด้วยนะครับโดยระบบถนนโซล่ารถเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ป้อนพลังงานให้กับชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบและสามารถผลิตพลังงานไปพร้อมๆกับการรองรับการจราจรได้อีกด้วยต้องยอมรับเลยนะครับว่าเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนได้รับความสนใจมากขึ้นพร้อมกับเทคโนโลยียานพาหนะไฟฟ้าในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นถนนพลังงานแสงอาทิตย์เก้าอี้หรือป้ายรถเมล์พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดนี้ก็สร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้คนนั่นเองนับว่าเป็นนวัตกรรมดีๆที่สามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้คนและยังช่วยโลกของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วยนะครับ